อยากบอกให้รู้ฉันคือคู่ยามเธอพลั้งจะคอยเป็นพลังสร้างความหวังนั้นไว้ขอเธอจงตระหนักที่รักอย่าร้องไห้รับที่สองหัวใจนี่ไงยังสู้อยู่คู่เคียงกันบางทีเนี่ยที่เขาเรียกว่าเดสตินีเนี่ยคือว่าโดยชีวิตคนเราทั่วไปเนี่ยในจังหวะที่เรามาเจอกันเหมือนน้องกับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะเจอกันตอนเรียนเพราะมันโดนมาจับมาอยู่ด้วยกันจริงไหมของพี่ฮาร์ดเนี่ยที่มันแปลกก็คือว่าโอเคพอมันเรียนเจอกันเนี่ยมันก็จะถูกดึงมาด้วยกันโดยดนตรีพี่ฮาร์ดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ความสัมพันธ์เบิร์ดกับฮาร์ดสองเกลอเนี่ยยังอยู่ยงคงกระพันมากว่า30ปีเนี่ยเพราะว่าเราสร้างผลงานที่เป็นออริจินอลของเราเองเบิร์ดแต่งเพลงพี่ฮาร์ดแต่งเพลงเบิร์ดเขาก็มีเพลงที่หลายคนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังร้องได้ไม่เคยฮะส่วนมากเคยเห็นแย้งกันนะเคยแย่งผู้หญิงกันส่วนมากบางทีเนี่ยเห็นต่างกันก็จะแบบก็จะปล่อยกันเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่พี่ฮาร์ดเห็นว่ามีค่าไม่มีค่าหรือว่าให้ความสำคัญไม่สำคัญเนี่ยพี่ก็จะแบบให้ความสำคัญไม่สำคัญไม่เหมือนกันไม่ว่าพี่ฮาร์ดจะทำอะไรหรือพี่จะทำอะไรอ่ะค่อนข้างจะอ่านใจกันออกแล้วว่าเหตุและผลทำไมเหมือนจะเข้าใจโดยที่มึงไม่ต้องเอ่ยปากกูเข้าใจมึงแล้วคนเราไม่ได้คบกันโดยที่เรารักกันอย่างเดียวอ่ะมันต้องคบกันในจุดที่จริงๆแล้วตรงไหนที่มันรู้สึกมันไม่เหมือนกันเนี่ยต้องอย่าไปเน้นแล้วก็มองข้ามไปยอมรับทั้งจุดดีและจุดด้อยของทั้งคู่ไม่งั้นมันเป็นไม่ได้ใช่ไหมล่ะฮะมันมีใครจะไม่จะเพอร์เฟกต์มันมาโอ้ถ้าไม่เคยบอกเลยล่ะหรืออาจจะเคยบอกก็ได้แต่ไม่เคยแบบได้ลงรายละเอียดถึงว่าสำหรับผมนะสำหรับผมเบิร์ดนี่เป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับวันเกิดเราเกิดวันเดียวกันนะ27พฤศจิกายนนี่เขาก็27พฤศจิกายนแต่คนละปีคือตั้งแต่พี่ฮัทรู้จักเขาปีแรกๆเลยเนี่ยเขาจะมีของขวัญให้พี่ฮัทในวันเกิดถ้าจะบอกว่ามันมีอะไรในตัวพี่ฮัทที่พี่ประทับใจไหมพี่ประทับใจสองสามอย่างเลยล่ะอย่างแรกๆตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ฮัทมันเก่ง คือเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยหยิบกีตเขาเล่นกีตาร์หลังพี่นะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเล่นกีตาร์ได้เก่งกว่าพี่เพราะฉะนั้นแบบพี่จะประทับใจในความสามารถพี่ฮาร์ดมาเสมอแต่จริงๆอย่างนึงอ่ะถ้าจะบอกไม่เคยบอกใครนะจริงๆแล้วพี่จะรู้สึกเสมอว่าจริงๆแล้วพี่เองเนี่ยมีที่พิเศษในหัวใจพี่ฮาร์ดในความกรุณาเขาอย่างนึงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าพี่เองจะต้องการความช่วยเหลือถ้ามันไม่เหนือบาปกว่าแรงจริงๆแล้วอาจจะเหนือบาปกว่าแรงก็ได้แต่เขาไม่เคยปฏิเสธแต่ว่าสมัยก่อนแบบเฮ้ยช่วยไปสอบแทนกูได้ไหมวะช่วยซึ่งงั้นโดนไล่ออกได้ทั้งคู่นะหรือจริงๆแล้วจะบอกว่าให้ขอยืมตังค์หน่อยหรือให้ขอคำแนะนำหน่อยอะไรเงี้ยก็ยอมรับว่ามันเพราะว่าถ้าพี่ไม่ได้มีพี่ฮาร์ดเป็นเพื่อนพี่คงไม่ได้อยู่ในฐานะหรือในจังหวะของชีวิตที่มีความสุขหรือก็มีความสำเร็จได้ถ้าไม่มีเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่จะบอกประทับใจไหมก็ประทับใจในความเป็นเพื่อนที่ดูแลซึ่งกันและกันโอ้ซูซันโจพี่ฮาร์ดฝันอยากจะไปเล่นดนตรีในต่างประเทศกับพี่เบิร์ดเนี่ยไปกัน2คนในกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยไปเล่นให้แฟนๆเบิร์ดกับฮาร์ดฟังทั่วโลกไม่ว่าที่ไหนที่มีแฟนเบิร์ดกับฮาร์ดเราอยากจะไปแต่เห็นภาพคืออย่างนี้มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปแล้วมีคนมาแบบคน500คนคือแบบแค่แบบเป็นร้านเล็กๆมีคนอยู่20 30คนคนที่อยากจะนั่งฟังเราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นดนตรีเต็มวงแบบแค่เนี่ยนี่แหละกีตาร์ตัวเดียวนี่แหละนึกถึงสภาพที่แบบว่าเนี่ยพี่เล่นอย่างนี้พี่ฮาร์ดอยากจะไปชิคาโกอยากจะไปบอสตันนะอยากจะไปเท็กซัสอยากจะไปวอชิงตันดีซีกับอิตาเบิร์ดเนี่ยเราก็ไปเล่นเพลงพวกเนี้ยอยากจะรู้ใจความรักในสมัยวัยรุ่นมันคือความรักที่เต็มไปด้วยอารมณ์ yes ความรักในสมัยนี้มันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยเหตุและผลและก็ความสมควรไม่สมควรการดูแลกันการเอาใจใส่กันไม่ได้มาด้วยอารมณ์แบบอย่างเดียวละตอนเด็กคืออารมณ์คือความหวงมากกว่าห่วงนะวันนี้ความรักพี่ที่พี่มีให้กับภรรยาพี่ลูกพี่หรือพวกนี้คือความห่วงมากกว่าห่วงตอนสมัยนั้นคือเป็นความรักที่แบบต้องเป็นของฉันต้องเป็นห่วงความรักมันอินฟินิตสำหรับพี่ฮัทนะความรักไม่เหมือนขนมเค้กที่ว่าถ้าเรามันมีอยู่8ชิ้นกินไป1ชิ้นเหลือ7ความรักนี่มันเป็นอะไรที่เป็นอนันต์เราสามารถที่จะรักได้ไม่สิ้นสุดอันนี้ความเห็นของพี่ฮาร์ดนะอันนี้พี่ฮาร์ดไม่ได้หมายถึงจำนวนคนนะฮะ
ัดหมายถึงว่าความรู้สึกที่เราเหมือนเรามองซันเซ็ตเนี่ยเหมือนเรามองพระอาทิตย์ตกเนี่ยนะฮะจะมองคนเดียวก็สวยจะเอาอีก100คนมามองก็สวยเหมือนกันพระอาทิตย์ก็ไม่ได้สวยน้อยหรือสว่างน้อยไปความรักใครนี่ Love is like the sun keeps warm ใช่แต่ถ้าเกิดไปมองตอนเที่ยงมันก็อาจจะแผดเผาคุณทำให้ตาคุณบอดแน่โอ้ไปกันใหญ่ไปลึกวันนี้ต้องขอบคุณ GM นะครับที่ได้มาให้โอกาสพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดมาพูดคุยมาร้องเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันถ้าอยากไปดูเพลงไปฟังเพลงแบบเต็มๆรูปแบบนะฮะก็ไปกันในงานชื่อว่า Audi Thailand Presents Bird and Heart The High School Class Reunion Concert จะเป็นคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์สยามพารากอนนะครับตอนนี้บัตรมีจำหน่ายแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ถ้าจะฝากก็คือว่าลองฝากถามว่าไม่อย่าถามตัวเองว่าไม่ว่าจริงๆแล้วคิดถึงเพื่อนไหมถ้าคิดถึงเพื่อนชวนเพื่อนมาดูกันดีกว่าเบิร์ดฮาร์ทเนี่ยเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าอยากจะฟังเพลงเบิร์ดฮาร์ทก็เปิด YouTube เปิดอะไรต่ออะไรได้แต่ถ้าจริงๆแล้วจะให้พี่เบิร์ดฮาร์ทมามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยก็ลองถามดูว่าจริงๆแล้วในวันนั้นเราฟังเพลงเขาแล้วเรานึกถึงใครชวนคนนั้นน่ะมาดูคอนเสิร์ตกันดีกว่าไม่รู้ว่าเธอยังจำได้ไหมว่าที่แห่งนี้ที่เคยอยู่ด้วยกันวันและเวลาต่างๆเหล่านั้นเธอยังคิดถึงบ้างหรือเปล่าวันที่ชีวิตสนุกไม่หยุดยั้งวันที่ใจสุดแสนเบาฉันนั้นคิดถึงวันเหล่านั้นจริงๆไม่รู้ว่าเธอยังจำได้ไหมเก้าอี้ตัวนี้ที่เคยนั่งด้วยกันบทเพลงมากมายที่เธอและฉันร่วมกันร้องยังไม่เคยเก่ายังมีความหมายไม่ว่าท่อนไหนยังคงเป็นเพลงของเราที่ยังเฝ้าให้คิดถึงวันเหล่านั้นขอให้บทเพลงบทนี้รวมใจเราไว้ด้วยกันและให้ทำนองผูกพันเราตลอดไปทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ไม่ว่าไกลหรือใกล้แค่ไหนขอให้รู้เอาไว้ว่าเธอจะยังมีฉันไม่ว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไหนอยากจะขอให้เธอจดจำไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขสันต์อยากจะขอให้เธอมั่นใจจะนานสักเพียงไหนแต่เธอและฉันคือเพื่อนกันเสมอไปและขอให้รู้เอาไว้ว่าไม่มีเปลี่ยนพันจะขอบรรเลงบทเพลงแห่งเธอกับฉันและขอให้รู้เอาไว้ว่าไม่มีเปลี่ยนพัน